ครับวันนี้ทางทีมงานเราก็มาร่วมกันถูกเจ้าแฝดนะครับก็เป็นการสร้างเสริมเรื่องศรีสดาให้กับทางโรงเรียนความแห้งแล้งความชุ่มชื้นยังนายที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนยังนายที่คนชอบกันมันอยู่ที่ความเวลาแตกหนอนจะออกมางี้อย่างเดียวเพราะนั้นเวลาปลูกเราต้องเอาเนี่ยไปตามยาวถ้ามันขวางงี้มันก็จะออกมาเงี้ยพาสู่เมืองจากเขาถ้ามึนหล่อเลี้ยงผู้คนในแท่งก่อนครับดีใจครับที่มาปลูกหญ้าแฝกให้กับโรงเรียนบ้านม่วงหวานครับเมืองนั้นมีความสิริไรมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีนกกาก็เป็นโครงการเล็กๆระหว่างปตท.กับโรงเรียนนะครับซึ่งให้ผลยิ่งใหญ่มากยากครับต้นไม้งามโคนงดงามงามน้ำใจไหลกันสายทานสุขชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าครับวันนี้ก็รู้สึกดีครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาต้องการปลูกหญ้าแฝกนะครับก็จะปลูกอย่างต่อเนื่องต่อไปครับความสมดุลคือคุณตามธรรมชาติดินน้ำลมฟ้าอากาศเติมวาดชุบชีวิตชนหมู่ไม้พันอยู่กันมาหลายชั่วคนให้ใบให้ดอกให้ผลที่คนได้ผลประโยชน์ดูเรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเพียงสามัญสำนึกและการรวมภูมิใจมากค่ะที่มีเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกหญ้าแฝกมีเราสิ่งเงาไม้ใหม่เหมือนเป็นร้อนเป็นแรงระแหงปกป้องหน้าดินประโยชน์กันดินปลูกห้าแถวครับในที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนอย่างในที่คนชอบกันถึงความสมบูรณ์ของหมู่